มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะที่เป็นที่จับตาของสังคมนะคะสำหรับคดียิงเสียต้นหลังจากตำรวจจับกลุ่มพัญญาพร้อมพวกได้แล้ว3คนโดยจับผู้ต้องหาแยกขังแล้วก็แยกสอบปากคำค่ะเมื่อวานนี้ได้นำหนึ่งในสที่เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนไปยิงเสียต้นนะ,ะแต่ว่า ช่วงที่ไปยิงเน่ยไม่ไม่ได้เสียชีวิตมไม่ได้รับอันตรายร้ายแร,แรงก็แต่ก็กลายเป็นคดีไปแล้วนะคะก็เลยต้องพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพส่วนวันนี้ก็จะคุมตัวทั้งหมดฝากขังสารอาญาพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวค่ะ ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง3คนก็คือนางสาววันนิกาหรือมดพัญญาเสียต้นถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอวังทองหลางส่วนนายสาโรธเสือสุวันที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนถูกคุมตัวอยู่ที่สอนอหัวหมากและนายเวิรพัฒน์สุขนทรัพย์ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนไปยิงเสียต้น ที่ถนนรามอินทราก็ถูกคุมตัวที่สอนอโชคชัยและในช่วงเช้า พนักงานสอบสวนก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสมคนส่งฝากขังต่อศารอาญานะคะสำหรับเช้าวันนี้พร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานขณะที่ทนายความได้นำครอบครัวของเสียต้นเข้าพบตำรวจสอนอวังทองหลานพร้อมยื่นค้านประกันตัว นางสาวมดพัญญาเสียต้นและพวกอีกสองคนเนื่องจากเกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเพราะว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าจะไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเสียต้นที่จังหวัดมหาสารคามหรือไม่นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองช่วงก็คือช่วงที่พัญญาของเสียต้นเป็นคนจ้างวานมือปืนไปยิงเสียต้นแถวแถว ถนนรามอินทราหลังจากที่ออกมาจากโรงเร่าแสงจันทร์นะคะแต่ว่าตอนนั้นเสียต้นไม่ได้รับอันตร,รายแต่ว่าไปเสียชีวิตหลังจากที่ไปเจอพญญาที่จังหวัดมหาสารคามในส่วนของการยื่นค้ามประกันตัวเนี่ยวันนี้นะคะทางวันนี้จะไปยื่นคัดค้านการประกันตัวนะคะสำหรับทางครอบครัวของเสียต้นนะคะ เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายเวีรพัฒนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือจุดแรกที่ไปก็คือบริเวณโรงเล่าแสงจันทร์จุดที่ก่อเหตุยิงบนถนนรามอินทราซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายนไปสังเกตการเสียต้นหลังจากที่ได้มีการนัดหมายกับพันยาให้มาเจอกันที่ร้านดังกล่าวนะคะจุดที่2ก็คือบริเวณทางเท้าริมถนนประดิป,ปนุธรรมที่นายวรพัฒน์นปืนมาซ่อนเอาไว้ในพงหญ้าหลังจากที่นายนัทพลมือปืน ส่งปืนให้แล้วนายเวีรพัฒนไม่กล้ายิงก็เลยนำปืนเอามาไว้ที่จุดนี้มาซ่อนเอาไว้ที่พงหญ้าจุดที่3ก็คือจุดก่อนขึ้นทางด่วนฉลองรัฐขาเข้าเมืองที่ขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถยนต์ของเสียต้นก่อนที่จะลงมือยิงเมื่อทำแผนเสร็จสิ้นได้นำตัวนะนำนำไปควบคุมตัวต่อที่สอนอโชคชัยตามเดิมค่ะ เมื่อวานทำแผนแล้วหนึ่งคนนะคะก็คือคนที่ขับรถจักรยานยนต์ให้กับมือปืนส่วนมือปืนกําลังหลบหนีอยู่ครับ